วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคำพิพากษาลอยมาในอากาศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณความรักและสันติสุขและพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่รักในการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่รักในการแสวงหาความเข้าใจในน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราก็ศึกษากันในพระธรรมเสคาริยานะครับเป็นเรื่องราวเป็นนิมิตต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้กับประชากรของพระเจ้าทั้งเป็นการปลอบโยนทั้งเป็นการให้กำลังใจและทั้งเป็นการกำชับให้ระมัดระวังว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาปฏิเสธและไม่เชื่อฟังและยังกระทำตามวิสัยบาปเดิมๆที่เคยกระทำก่อนจะตกไปเป็นทาสในบาบิโลนและหลังจากที่ไปอยู่ที่บาบิโลนก็เรียนแบบความผิดความบาปมากมายนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกเขาหลงและไม่เชื่อฟังพระเจ้าประพฤติปฏิบัติในความบาปทั้งหมดนั้นเขาจะต้องถูกพิพากษาเขาจะต้องถูกลงโทษเพราะความไม่เชื่อฟังของพวกเขานะครับซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็เป็นอีก2นิมิตที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับประชากรของพระเจ้านะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้อยู่ในพระธรรมเสคาริยาบทที่5นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเลยนะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่11นะครับเสคาริยาบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่11มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็นนี่แน่หนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่นั่นทูตสวรรค์จึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่มันยาว10เมตรและกว้าง5เมตรแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนที่ขโมยต้องถูกกำจัดตามความในหนังสือม้วนนั้นด้านหนึ่งและทุกคนที่สาบานเท็จจะต้องถูกกำจัดตามที่กำหนดไว้อีกด้านหนึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปและคำสาปนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราและคำนั้นจะค้างอยู่ในเรือนผลาญเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้และศิลาทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าได้ออกมาพูดกับข้าพเจ้าว่าจงเงยหน้าขึ้นดูว่าสิ่งที่ออกไปนั้นคืออะไรข้าพเจ้าจึงว่านั่นคืออะไรท่านจึงตอบว่านี่คือถังเอฟาที่ออกไปและท่านจึงว่านี่คือความผิดในแผ่นดินทั้งสิ้นและฝาถังเอฟาที่ทำด้วยตะกั่วก็ถูกยกขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในถังนั้นและท่านกล่าวว่านี่คือความอธรรมและท่านก็ผลักนางนั้นเข้าไปในถังเอฟาแล้วก็ผลักฝาที่ทำด้วยตะกั่วนั้นปิดปากมันไว้แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเห็นนี่แน่ผู้หญิงสองคนบินมามีปีกแข็งแรง
เหมือนปีกของนกกระสาดำและนางก็ยกถังเอฟาขึ้นระหว่างพื้นโลกและฟ้าสวรรค์แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าหญิงทั้งสองจะนำถังเอฟาไปที่ไหนท่านตอบข้าพเจ้าว่าไปยังแผ่นดินชินาไปสร้างเรือนไว้ให้มันเสร็จแล้วจะวางถังนั้นไว้บนฐานของมันคุณผู้ฟังครับในพระธรรมเสคาริยาบทที่5นี้นะครับได้พูดถึงนิมิตที่เป็นคำพยากรณ์ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นปริศนาธรรมอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับที่พูดถึงสภาพต่างๆทั้งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณและด้านการเมืองการปกครองของสมัยนั้นนะครับนั่นก็คือนิมิตที่7ที่กล่าวถึงหนังสือม้วนที่เหาะอยู่นั้นและนิมิตที่8ที่กล่าวถึงถังเอฟาที่มีฝาเป็นตะกั่วนะครับคุณผู้ฟังครับเสคาริยาได้บันทึกว่าในนิมิตเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับท่านเห็นหนังสือม้วนหนึ่งที่เหาะอยู่ความหมายนั้นก็คือเป็นเอกสารหนึ่งที่เป็นม้วนหนังสือซึ่งในสมัยนั้นมีการใช้แพร่หลายในงานเขียนในงานวรรณกรรมของคนยิวนะครับซึ่งในนิมิตนั้นเซคาริยาเห็นหนังสือม้วนนั้นเหาะอยู่ในอากาศและนอกจากนี้นะครับท่านยังได้บรรยายถึงขนาดของหนังสือม้วนนั้นว่ายาว10เมตรหรือ20ศอกหรือ30ฟุตและกว้าง5เมตรหรือ10ศอกหรือ15ฟุตนะครับและที่สำคัญนั้นก็คือว่าเนื้อหาในหนังสือม้วนนั้นเป็นคำสาปแช่งที่แผ่ออกไปทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้นในหนังสือม้วนนั้นมีบอกเป็นในๆถึงการพิพากษาที่ถูกบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความผิดความบาปนะครับซึ่งการแปลจากคำภาษาฮิบรูนั้นนะครับที่แปลว่าพิภพแผ่นดินและประเทศซึ่งในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเราจะพบว่าคำฮิบรูนี้นะครับจะถูกแปลว่าแผ่นดินที่เล็งถึงแผ่นดินอิสราเอลดังนั้นเราพอจะสรุปได้อย่างนี้ว่าในพระธรรมตอนนี้เซคาริยากำลังหมายถึงแผ่นดินอิสราเอลมากกว่าแผ่นดินหรือประชาชาติอื่นๆในที่นี้นะครับและการกล่าวโทษหรือคำสาปแช่งนี้ก็จะเป็นคำสาปแช่งที่กล่าวมายังคนอิสราเอลคนยิวที่กลับมายังแผ่นดินอิสราเอลในเวลานี้นะครับส่วนความบาปที่คนอิสราเอลกระทำผิดกันบ่อยๆก่อนที่พวกเขาจะตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนั้นก็คือการที่เล่นชู้ฝ่ายวิญญาณในเรื่องของการนับถือรูปเคารพพวกเขาได้รับการรักษาให้หายให้พ้นมลทินจากเรื่องนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้มีความบาปใหม่ๆติดมาจากบาบิโลนอีกนั่นก็คือความไม่สัตย์ซื่อในการทำธุรกิจทั้งในด้านการกระทำโดยตรงโดยการขโมยโดยการหลอกลวงหรือโดยการวางแผนหรือโดยการสาบทสาบานนั่นหมายความว่าเขากำลังสาบานเท็จคือการหลอกลวงนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะพูดถึงว่ามีการช่อโกงที่แพร่หลายและมีวิธีการช่อโกงช่อฉนที่เกิดขึ้นท่ามกลางคนยิวในสมัยฟื้นฟูนั่นก็คือสมัยที่พวกเขากลับมาจากบาบิโลนนี้นะครับซึ่งไม่มีการอธรรมใดที่จะหนักหรือรุนแรงมากกว่าความไม่สัตย์ซื่อไม่ว่าจะเป็นการขโมยตรงๆซึ่งหน้าหรือการหลอกลวงแผนการที่แยบยลพระเจ้าตักเตือนชาวยิวเหล่านั้นที่มีความผิดผ่านทางนิมิตนี้ว่าพระองค์จะทรงสาปแช่งพวกเขาและทำลายเรือนของพวกเขาเสียและการพิพากษานี้นะครับจะเป็นการทำลายบ้านเรือนครัวเรือนของพวกเขาให้พินาศไปไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้หรือเรือนที่สร้างด้วย
อิฐหรือศิลาก็จะต้องถูกทำลายนี่กำลังพูดถึงว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาการอธรรมที่ไม่สัตย์ซื่อที่ช่อชนของพวกเขาตลอดเวลาไม่มีการยกเว้นนะครับดังนั้นผมอยากจะให้เราระลึกถึงอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยความไม่สัตย์ซื่อความขี้โกงการเป็นคนขี้ขโมยของคนของพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายจะต้องระมัดระวังว่าการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าการมีชีวิตอยู่ในพันธกิจของพระเจ้าเราจะต้องไม่เป็นคนขี้ขโมยซึ่งนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่อโกงที่มักกบฏที่เป็นคนไม่สัตย์ซื่อทั้งหลายพระเจ้าไม่พอพระทัยดังนั้นเมื่อเราจะเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยเราจะต้องมีชีวิตที่ห่างไกลจากเรื่องของการเป็นคนขโมยหรือเป็นคนไม่สัตย์ซื่อนี่เองนะครับคุณผู้ฟังครับและอีกนิมิตหนึ่งที่ทูตสวรรค์ได้เปิดเผยให้เซคาริยาได้เห็นนั้นก็คือท่านได้เห็นเอฟาหนึ่งซึ่งเอฟาก็เป็นเครื่องตวงสมัยโบราณเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุนะครับบางคนอาจจะอธิบายลักษณะเหมือนกับธนานหรือลักษณะเหมือนถังที่ใช้ตวงผลิตผลทางการเกษตรหรือสิ่งที่มีคุณค่าในการวัดในการตวงสำหรับคนในสมัยนั้นนะครับแล้วทูตสวรรค์ก็ได้กล่าวว่านี่คือความผิดในแผ่นดินทั้งสิ้นซึ่งเป็นภาพที่กำลังบอกว่าพระเนตรของพระเจ้านั้นได้มองเห็นความผิดความบาปในแผ่นดินทั้งสิ้นซึ่งในที่นี้นะครับแผ่นดินทั้งสิ้นก็หมายถึงภาพของแผ่นดินอิสราเอลในเวลานั้นว่าพระเจ้านั้นมองเห็นความผิดความบาปของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนไว้หรือจะปิดบังหรือจะมีแผนคดโกงอย่างไรพระเจ้าก็เห็นความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขาทั้งหมดนะครับและนอกจากนี้นะครับเซคาริยามองเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในภาชนะในเอฟานั้นและท่านกล่าวว่านี่คือความอาธรรมคุณผู้ฟังครับความอาธรรมทั้งหมดความชั่วร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องถูกพิพากษาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีภาพของผู้หญิงสองคนที่มีปีกแข็งแรงเหมือนปีกของนกกระสาดำก็ปรากฏขึ้นแล้วก็จะยกถังเอฟาที่มีความผิดความบาปอยู่ภายในนั้นไปไว้ที่เมืองชินาซึ่งในที่นี้หมายถึงเมืองบาบิโลนนั่นเองครับนั่นก็คือเป็นรากเหง้าเป็นแหล่งแห่งการอธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดความบาปที่พวกเขาได้เรียนรู้มาจากแผ่นดินนั้นและแน่นอนว่าอาจจะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่เลิกการกระทําที่ไม่สัตย์ซื่อทั้งหลายเฉพาะพระพักของพระเจ้าท่ามกลางพี่น้องของพวกเขาแล้วสักวันหนึ่งเขาจะต้องถูกนำไปไว้ที่บาบิโลนนั่นก็คือจะถูกพิพากษาโทษเหมือนบาบิโลนบิดาแห่งความชั่วร้ายที่เขาได้เรียนแบบมานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจและคำอธิบายสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับนิมิตที่6และที่7ของเสคาริยาเกี่ยวข้องกับวัตถุขนาดใหญ่ที่บินได้นั่นคือคำพิพากษาของพระเจ้าอันดับแรกเราเห็นหนังสือม้วนขนาดมหึมาบินได้น่าสนใจตรงที่ว่าขนาดของหนังสือม้วนลอยได้นี้เท่ากันกับเฉลียงของพระวิหารที่พระบัญญัติจะถูกนำออกมาอ่านซึ่งเราจะพบในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่3และดูเหมือนว่ามีพระบัญญัติของพระเจ้าเขียนไว้ในหนังสือม้วนนั้นด้านหนึ่งกล่าวถึงเรื่องการลักขโมยและอีกด้านหนึ่งกล่าวถึงการสาบานเท็จซึ่งเป็นพระบัญญัติ10ประการข้อที่8และข้อที่3พระเจ้าจะพิพากษาคนชั่วร้ายในแผ่นดินและจะทำลายคนเหล่านั้นและบ้านเรือนของพวกเขาเสียให้สิ้นไปสิ่งที่ลอยได้สิ่งที่สองในนิมิตถัดไปนั้นก็คือถังใบใหญ่ถังเอฟาซึ่งใหญ่พอที่จะใส่ผู้หญิงลงไปได้เ
ผู้หญิงคนนี้ถูกระบุตัวตนว่าเป็นความชั่วร้ายแล้วมีผู้หญิงอีก2คนปรากฏตัวขึ้นและยกถังนี้บินทยานขึ้นไปบนอากาศมุ่งสู่แผ่นดินบาบิโลนที่ซึ่งความอธรรมจะถูกตั้งไว้ประดุจเป็นรูปเคารพในพระวิหารนั้นนิมิต2เรื่องนี้เป็นนิมิตที่จินตนาการตามได้ง่ายแต่ยากที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากพระธรรมตอนนี้ก็คือพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงพิพากษาคนอธรรมในดินแดนอิสราเอลและจะนำความชั่วร้ายออกไปเราจึงสามารถที่จะไว้วางใจและมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงเอาจริงเอาจังกับเรื่องความผิดบาปและพระองค์จะทรงชำระล้างความผิดบาปออกไปจากท่ามกลางประชากรของพระองค์จนหมดสิ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงจัดการกับความชั่วร้ายทั้งหมดที่มีอยู่ในเวลานี้และในอนาคตข้างหน้าและให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาตามมาตรฐานที่เข้มงวดของพระเจ้าเพราะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากการพิพากษาจากความผิดความบาปนั้นเพราะเราสารภาพความผิดบาปและเชื่อพึ่งและได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ให้ขาวสะอาดแล้วนั่นเองครับดังนั้นจึงหนุนใจเราทั้งหลายนะครับเมื่อเราได้รับการชำระโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์แล้วให้เราดำเนินชีวิตเหมือนและให้สมกับผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ให้สมกับผู้ที่เป็นลูกของความสว่างเป็นลูกของพระเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระคริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีพระใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าข้าพระองค์สรรสานบูชาปรารถนาพระคริสต์ของเราพระคริสต์พิชิตความตายเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเราให้หลุดพ้นนรกบึงไฟพระคริสต์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 เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาพิพากษาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเ
ราพระคริสต์จะกลับคืนมาผิดภาคษาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์